بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الله سبحانه وتعالى ได้ทรงตรัสเกี่ยวกับเรื่องของการอิสรอและมิอรอจของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งในเดือนรอญับนั้นนับว่าเป็นเดือนที่เราจะทำการหวนรำลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสว่าดักกิรฮุมบิอัยยามิลลาห์เจ้าคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจงกล่าวให้พวกเขาทำการระลึกถึงบรรดาวันต่างๆของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรดาวันต่างๆก็คือบรรดาเหตุการณ์ต่างๆที่ได้เกิดขึ้นในช่วงวันเวลาต่างๆที่ผ่านมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้ให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการกล่าวเพื่อจะให้พวกเขาเหล่านั้นคือบรรดามุสลิมีนได้ทำการหวนระลึกถึงนะฮะทำการหวนระลึกถึงส่วนหนึ่งจากอัยยามิลละเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นในช่วงวันต่างๆของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผ่านมาก็คือเหตุการณ์ของอิสรอมิอรอจของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ทรงตรัสเอาไว้ในสุรษอัลอิสรอ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى เริ่มของสุรษนี้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ทรงตรัสว่าซุบฮานัลลซีมหาบริสุทธิ์มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์อัลลซีอัสรอบิอับดิฮิไลลันผู้ซึ่งทำให้เบาคนหนึ่งของพระองค์นั้นทำการเดินทางในยามค่ำคืนมินัลมัสญิดุลฮารอมจากมัสญิดอัลฮารอมอิลัลมัสญิดอัลอักซอไปยังมัสญิดอัลอักซอที่บัตุลมักดิสดังนั้นการอิสรอก็คือการเดินทางยามค่ำคืนการเดินทางยามค่ำคืนจากมัสญิดฮารอมไปสู่บัตุลมักดิสหรือมัสญิดอัลอักซอซึ่งสองมัสญิดนี้เนี่ยถือว่ามีความผูกพันกันเป็นมัสยิดที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสซุบฮานัลลซีตรเริ่มมาเลยมหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮฺอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบริสุทธิ์นี่หมายความว่ายังไงอัลลอฮฺตะอาลาทรงบริสุทธิ์จากบรรดาคุณลักษณะที่บกพร่องทั้งหลายนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบริสุทธิ์
ก็คือพระองค์นั้นไม่ใคร้เหมือนกับสิ่งใดดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้ว่าลาอิสกะมิธลิฮิชัยอ์นไม่มีสิ่งใดใคร้เหมือนกับพระองค์ดังนั้นการพูดถึงอิสรอมิอรอจอิสรอมิอรอจเขาเรียกว่าเป็นสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนเดียวกันการอิสรอการเดินทางบนภาคผืนแผ่นดินส่วนมิอรอจการเดินทางจากผืนแผ่นดินสู่ฟากฟ้าการอิสรอคือการเดินทางในยามค่ำคืนในภาคผืนแผ่นดินจากมัสยิดฮารอมไปสู่มัสยิดอัลอักซอการมิอรอจก็คือการเดินทางจากมัสยิดอัลอักซอขึ้นสู่ฟากฟ้าเพื่อที่จะไปเห็นถึงสัญลักษณ์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเปิดให้เห็นแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เป็นช่วงโอกาสที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้รับวะฮีละหมาด5เวลาซึ่งเหตุการณ์เนี่ยนะฮะถ้าเกิดทำการพูดเนี่ยก็กินเวลาหลายชั่วโมงนะแต่ผมก็จะทำการเน้นเกี่ยวกับเรื่องของอิบรอห์ข้อสอนใจข้อเตือนใจของเหตุการณ์ต่างๆที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการอิสราเดินทางบนภาคผืนแผ่นดินนะส่วนการเดินทางภาคชั้นฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีความจำเป็นหรอกว่าที่จะต้องทำการพูดในเดือนรอจับเท่านั้นจริงๆเดือนอื่นก็พูดได้ดังนั้นจะหากว่าผมพูดไม่จบในคืนนี้เนี่ยในเดือนต่อไปผมก็พูดให้จบนะแบบสรุปนะนะทั้งภาคผืนแผ่นดินแล้วก็ภาคผืนชั้นฟ้าการอิสรอการเดินทางภาคผืนแผ่นดินของท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยมีอยู่2ประเภท1การอิสรอในยามตื่นเดินทางยามค่ำคืนไปพร้อมกับท่านญิบรีลอะลัยฮิสลามพร้อมกับท่านอิสราฟีลท่านมิคาอีลนะเดินทางในยามตื่นจากมัสยิดฮารอมไปสู่มัสยิดอัลอักซอแล้วก็มีการอิสรอในยามฝันด้วยนะในยามฝันเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ฝันพอฝันของท่านนบีเป็นจริงนะมีการอิสรอเดินทางไปสู่ประตูมักดิสเหมือนกันแล้วก็เห็นเหตุการณ์ต่างๆในขณะที่เดินทางเหมือนกันนะซึ่งการอิสรอ2ประเภทนี้เนี่ยผมก็จะนำมาบอกกล่าวท่านพี่น้องพร้อมๆกันทั้ง2เหตุการณ์เลยนะฮะเพื่อจะเป็นอิบรอห์เป็นคำสอนแก่เรานะฮะแต่อันดับแรกเลยอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยทรงตรัสซุบฮานะนะมหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์เพราะว่าในคืนอิสรอมิอรอจเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นไปบนฟากฟ้าเหนือซิดรุตมุตฮาไปนะฮะพ้นฟ้าชั้นที่7ไปแล้วก็ไปรับวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งอาจจะทำให้เราคิดว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอยู่ข้างบนมีทิศอยู่ข้างบนท่านรอซูลุลลอฮ์นี่จึงขึ้นไปเอาวะฮีจากข้างบนนะฮะจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะอาจจะทำให้เราคิดว่าอัลลอฮ์ตะอาลามีสถานที่อัลลอฮ์ตะอาลามีทิศซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลซีมาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลานั้นทรงมีโดยปราศจากทิศและก็สถานที่นะฮะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ท่านนบีนั้นทำการเดินทางไปสถานที่ใดก็ได้แล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ประทานวะฮีมาดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประสงค์บัญชาให้ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามได้ทำการขึ้นไปในภูเขาขึ้นไปบนภูเขาตูซีไนขึ้นไปภูเขาตูซีไนหรือภูเขาตูซีนินนะฮะไปเข้าเฝ้าอัลลอฮฺตะอาลา40วันหลังจากนั้นอัลลอฮฺตะอาลาก็ทำการประทานวะฮีพูดกับนบีมูซาโดยตรงนะซึ่งตรงนี้
ก็ไม่ใช่หมายความว่าในยุคสมัยท่านมูซาเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาอยู่บนภูเขาไม่ใช่อย่างนั้นนะอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยจะให้เบาของพระองค์เข้าเฝ้าพระองค์ที่ไหนก็ได้ที่อัลลอฮ์ตาลาทรงประสงค์แล้วอัลลอฮ์ตาลาก็ทรงประทานวะฮีทรงพูดนะฮะโดยที่พระองค์นั้นไม่ได้มีทิศไม่ได้มีสถานที่อัลลอฮ์ตาลาทรงยกเกียรติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยขึ้นสู่ฟากฟ้าชั้นที่7พ้นไปซึ่งมุตะฮาคุบขึ้นไปอีกซึ่งเป็นสถานที่หรือเป็นตำแหน่งหนึ่งนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะที่อัลลอฮ์ตะอาลานั้นให้รอซูลุลลอฮ์เนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งตรงนั้นนะเพื่อรอทำการเข้าเฝ้าแล้วก็รอรับวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเองไม่ใช่ขึ้นไปหาอัลลอฮ์ตรงนั้นไม่ใช่อัลลอฮ์ตะอาลามันอยู่ตรงนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้มีสถานที่อยู่ระหว่างเรากับอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยไม่ได้เป็นระยะทางห่างไกลระยะทางแบบใกล้แบบไกลไม่ใช่อย่างนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาเพียงบัญชาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ไปตรงสถานที่หรือไปตำแหน่งตรงนั้นซึ่งเป็นตำแหน่งที่สูงนะฮะส่วนท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามขึ้นไปบนเขาตุซีนีนแสดงว่าอัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงให้เกียรติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมากกว่าบรรดานบีอื่นๆนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปอ้างหลักฐานบอกว่าการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ไปรับวะฮีข้างบนเนี่ยบ่งชี้ว่าอัลลอฮฺตะอาลาอยู่ข้างบนบ่งชี้ว่าอัลลอฮฺตะอาลาอยู่ที่บนบ่งชี้ว่าอัลลอฮฺตะอาลามีฐานที่อยู่ข้างบนนะการคิดแบบนี้เนี่ยถือว่ามุสตะฮีลนะเป็นไปไม่ได้สำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะถ้าทำการคิดอย่างนั้นเนี่ยนะแสดงว่าในยุคสมัยท่านในมูซาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ขอบตุสีนีนเพราะว่าบัญชาให้มูซาไปรับวะฮีบนขอบตุสีนีนนะดังนั้นอัลลอฮฺตะอาลาทรงเรียกว่าซุบฮานะซุบฮานัลลอฮีมหาบริสุทธิ์อัลลอฮฺทรงบริสุทธิ์จากการไปคล้ายเหมือนกับสิ่งที่ถูกสร้างอัลลอฮฺอัสรอบิอับดีฮีไลลันซึ่งอัลลอฮฺตะอาลาทรงทำให้เดินทางกับเบาของพระองค์ในยามค่ำคืนเบาของอัลลอฮฺตะอาลาคือใครในตรงนี้คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นเบาของอัลลอฮฺซึ่งเป็นลักษณะที่มีเกียรติให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือสถานะของความเป็นอับดุลความเป็นเบาที่มีต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىเบาของอัลลอฮ์นะผู้ที่มีความนอบน้อมผู้ที่มีความต่ำต้อยนะฮะลักษณะอันนี้แหละจะเป็นลักษณะที่เราจะมีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอัลลอฮ์ตะอาลาเลยใช้คำว่าบิอับดีฮีไม่ใช่บิมุฮัมมัดหรือบิรอซูลีบิอับดีฮีใช่ว่าเบาแสดงว่าตำแหน่งของเบานี่เป็นตำแหน่งที่เราจะนำมาสร้างความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราสุรุลลอฮ์ทำการเดินทางเนี่ยอัสรอบิอับดีฮีไลลันเดินทางด้วยกับอัลลอฮ์ให้เดินทางนะอัสรออัสรอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ท่านมีทำการเดินทางเดินทางจากมัสยิดฮารอมไปสู่มัสยิดอัลอักซอนะถ้าเกิดเดินทางตามปกติแล้วเนี่ยจะใช้เวลาเป็น1เดือนนะจากมักกะห์สู่บัตุลมักดิส1เดือนแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ท่านรอซูลุลลอฮ์ทำการเดินทางเป็นแค่ในยามค่ำคืนเท่านั้นนะจากภาคพื้นดินสู่ฟากฟ้าในคืนเดียวอันนี้ก็ถือเป็นมุอญิซาตหนึ่งของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลซีบารักนาฮาวละฮ์มัสยิดอักซอเนี่ยเป็นมัสยิดที่อัลลอฮ์บอกว่าเราได้ให้ความบารอกะห์ความจำเริญได้เกิดขึ้นในรอบๆบัตุลมักดิสบรอกะห์จำเริญอะไรบ้างบรรดานบีเนี่ยนะถูกแต่งตั้งเกิดตายนะรอบบัตุลมักดิสจะมีกุบอร์ของบรรดานบีเนี่ยเยอะมากซึ่งทำให้เกิดความบรอกะห์ความจำเริญนะอัลลอฮฺตะอาลาให้รอซูลุลลอฮ์ทำการเดินทางในยามค่ำคืนฮิกมัตคืออะไรนูริยาหูมินอายาตินาเพื่อเราจะให้เขาได้เห็นจากบรรดาอายัดต่างๆบรรดาสัญลักษณ์ต่างๆของเรานะทั้งภาคพื้นดิน
แล้วก็ภาคของฟากฟ้าอัลลอฮฺตาลาจะให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเห็นเหตุการณ์ต่างๆแล้วนำมาบอกแกเรานะบางทีท่านรอซูลุลลอฮ์ก็บอกกันไม่หมดนะที่บอกไม่หมดเนี่ยเพราะว่าอัลลอฮฺตาลาเนี่ยไม่ได้อีดินให้บอกพอบางเรื่องบางราวจะบอกทุกอย่างไปเลยนะมันก็แล้วแต่อัลลอฮฺตาลาแต่ว่ารอซูลุลลอฮ์เนี่ยบอกไปแค่สั้นๆว่าหากพวกท่านเห็นเหมือนกับฉันเห็นเนี่ยพวกท่านเนี่ยจะร้องไห้มากกว่าหัวเราะโอ้แสดงว่ามีเหตุการณ์ต่างๆมากมายนะที่รอซูลุลลอฮ์เห็นแต่รอซูลุลลอฮ์เนี่ยบอกเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะบอกเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนั่นคือฮิกมัตที่อัลลอฮฺตะอาลาให้ท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยขึ้นไปสู่ฟากฟ้านะขึ้นไปสู่ฟากฟ้านะในตรงนี้นี่อัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้บอกว่าให้เดินทางเนี่ยเพื่อจะขึ้นไปหาอัลลอฮฺตะอาลาไม่ใช่อย่างนี้เพื่อที่จะไปดูสัญลักษณ์ต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงทำการเตรียมเอาไว้นะการเดินทางอิสรอเนี่ยนะการเดินทางบนภาคขุนแผ่นดินเนี่ยมีมาลาอิกะฮ์สามท่านนะได้นำท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยทำการเดินทางไปคือท่านญิบรีลท่านอิสรอฟีลและท่านมิกาอีลนะซึ่งท่านอิสรอฟีลท่านมิกาอีลเนี่ยก็ได้นำตัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทำการผ่าหน้าอกผ่าท้องนะเพื่อที่จะเพื่อจะชำระหัวใจของท่านนบีเนี่ยให้มีความสะอาดมากยิ่งขึ้นนะตรงนี้มันใช่ไหมความว่าท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยหัวใจสกปรกไม่ใช่อย่างนั้นให้มีความสะอาดมากยิ่งขึ้นมีความจุดจรดมากยิ่งขึ้นนะโดยที่เมื่อญิบรีลได้ทำการผ่าอกท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านญิบรีลเนี่ยได้สั่งให้มลาอิกะฮ์เนี่ยนำขันทองมาซึ่งขันทองนั้นถือว่าเป็นขันทองที่มีความประเสริฐเนื่องจากว่าเป็นขันทองที่นำมาใช้นะล้างและภายในของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาลาอิกะฮ์ใช้ทองได้ไหมล่ะใช้ได้นะไม่เป็นไรเราอย่าไปคิดหัวกลมว่าใช้ทองมันจะได้หรือเปล่านะซึ่งในนั้นเนี่ยจะเป็นนูรรัศมีของอีมานและกะฮิกมะห์นูรรัศมีของอีมานและกะฮิกมะห์ซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทำให้นูรของอีมานและฮิกมะห์เนี่ยเป็นตัวเป็นนูรรัศมีในขันทองและมาลาอิกะฮ์ก็ทำการเทลงไปนะนูรของอีมานนูรของฮิกมะห์นะฮิกมะห์นี่คืออีมานฮิกมะห์ปณิธานอันแรงกล้านะความนอบน้อมนะความรู้อันลึกซึ้งนะที่อยู่ในนั้นเนี่ยได้ถูกเทลงไปได้ถูกเทลงไปในหัวอกของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นมีการเตรียมพร้อมมีการเตรียมพร้อมที่จะทำการเดินทางขึ้นสู่ฟากฟ้าเพื่อที่จะได้เห็นสิ่งเร้นลับต่างๆที่อัลลอฮฺตะอาลาจะเปิดให้เห็นเพราะฉะนั้นการที่คนเราเนี่ยจะได้เห็นสิ่งที่เร้นลับเนี่ยนะสิ่งรู้สิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงเปิดให้เห็นเนี่ยจะต้องมีหัวใจที่มีความสะอาดมีความบริสุทธิ์นี่เป็นคำสอนของเหตุการณ์นี้เลยนะเมื่อท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยก่อนที่ท่านจะทำการรับวะฮีละหมาดทำการรับวะฮีกับอิตรอห์ท่านต้องทำการมูดาจาทำการกอฟอัลลอฮ์ทำการปฏิบัติอามันอิบราฮิมต่ออัลลอฮ์ตลอดถึง40วันเพื่อหัวใจของท่านเนี่ยมีความเตรียมพร้อมในการรับวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะมีการเตรียมพร้อมในการรับวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องกอฟอัลลอฮ์กอฟอคืออิบราฮิมต่ออัลลอฮ์ถึง40วันด้วยกันท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยการเตรียมพร้อมของท่านเนี่ยด้วยการเผาจะเก่านูรรัศมีของอีมานและฮิกมัตเนี่ยเข้าไปนะเพิ่มความเพิ่มพูนอีมานที่แรงกล้าขึ้นไปอีกเพิ่มพูนความบริสุทธิ์ในหัวใจของท่านรอซูลุลลอฮ์เพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อจะพร้อมที่จะเห็นสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์ตะอาลานั้นจะทรงเปิดให้นะครับตัดเหตุการณ์ไปเลยเวลาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทำการเดินทาง
เดินทางด้วยกับซัดบุรอกนะซัดบุรอกเนี่ยรูปร่างของมันหน้าตาของมันเนี่ยนะฮะคล้ายกับม้านะฮะคือเหมือนกับล้อนะจะม้าก็ไม่ใช่นะจะเป็นลาก็ไม่ใช่เหมือนกับล้อนะฮะซึ่งรูปร่างของบุรอกเนี่ยนะจะมีลักษณะที่มีความพิเศษนะครับมีความพิเศษจะมีความสง่างามนะมีความสง่างามมีรูปร่างที่ใหญ่กว่าลาเล็กกว่าล้อใหญ่กว่าลาเล็กกว่าล้อนะจะมีลักษณะที่พิเศษก็คือมีความเร็วดุจสายฟ้าเวลาทำการเดินทางเนี่ยจะเร็วดุจสายฟ้าเลยก้าวขาแต่ละครั้งเนี่ยจะมีระยะทางที่สุดสายตาเลยก้าวแต่ละก้าวสุดสายตานะฮะที่สุดสายตาซึ่งบุรอกเองเนี่ยไม่ได้ให้ใครขี่กันง่ายๆนะบุรอกเนี่ยนะเพราะท่านญิบรีลเนี่ยจะให้บุรอกทำการให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการขี่เนี่ยทีแรกเนี่ยบุรอกมันจะพยศหน่อยไม่อยากให้ขี่เพราะท่านญิบรีลบอกว่านี่คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบุรอกก็ยอมแล้วก็มีความรู้สึกเหนียมอายนะฮะมีความรู้สึกเหนียมอายเลยพอเวลาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะทำการขึ้นขี่เป็นพาหนะแล้วทำการเดินทางนะทำการเดินทางไปอิสราเอลเมื่อทำการเดินทางเนี่ยนะท่านรอซูลุลลอฮ์ก็จะได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆมากมายและท่านรอซูลุลลอฮ์ก็ทำการถามนะขอคำอธิบายนะตลอดเส้นทางกับท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามทำการถามในขณะที่รอซูลุลลอฮ์ทำการเดินทางเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ทำการเห็นเหตุการณ์ต่างๆเห็นผู้คนต่างๆมากมายนะหลายเหตุการณ์ด้วยกันซึ่งจะเป็นอิบรอเป็นคำสอนใจนะฮะเป็นข้อคิดแก่เราในการนำมาดำเนินชีวิตท่านรอซูลุลลอฮ์ทำการเดินทางไปเรื่อยๆนะนะทางไปเรื่อยท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยได้พบได้เห็นคนบุคคลกลุ่มหนึ่งสมมติกลุ่มนี้เนี่ยเอาหินทุบศีรษะเอาหินเนี่ยทุบศีรษะจนเลือดเนี่ยทะลักออกมาเอาหินนี่ทำการทุบศีรษะนะจนกระทั่งว่าเลือดเนี่ยทะลักออกมานะพอหลังจากนั้นแผลก็กลับไปดังเดิมแล้วพวกเขาก็เอาก้อนหินนี่ทำการทุบซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่านะทำการทุบแล้วก็เลือดทะลักออกมาเจ็บปวดหลังจากนั้นแผลก็หายกลับมาดังเดิมแล้วก็ทำการทุบศีรษะของตนอีกนะทำการทำแล้วทำอยู่ตลอดอย่างนั้นนะรอซูลุลลอฮ์พอเห็นเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์จึงทำการถามท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามว่าชนกลุ่มนี้เนี่ยนะชนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นชนกลุ่มไหนนะพวกนี้เนี่ยเขาทำอะไรกันนะพูดง่ายๆว่าทำไมพวกเขาถึงทำกันอย่างนี้เอาก้อนหินมาทุบศีรษะของตนเองนะฮะท่านญิบรีลจึงทำการตอบว่ากลุ่มชนพวกนี้เนี่ยเป็นกลุ่มชนที่เกียจคร้านในการละหมาดฟัรดู5เวลาไม่ชอบละหมาดฟัรดู5เวลาหลังจากที่เขาได้ตายไปนะในอาลัมบารซักหรือในวันกิยามะฮ์เขาจะถูกก้อนหินเนี่ยถูกทุบที่ศีรษะนะจนกระทั่งว่าเลือดเนี่ยนะทะลักกระฉุดออกมาด้วยความเจ็บปวดหลังจากนั้นแผลก็หวนกลับไปยังเดิมแล้วก็ถูกทุบหินถูกทุบอีกอย่างนั้นถูกทำอย่างนั้นอยู่ตลอดพวกนี้พวกไม่ละหมาด
พวกไม่ละหมาดฟัรดู5เวลานะฮะไม่ยอมเอาศีรษะเนี่ยก้มสุญูดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าการละหมาดเนี่ยลักษณะของการละหมาดก็คือการที่เอาหน้าผากเนี่ยสุญูดบนพื้นแผ่นดินสุญูดบนพื้นแผ่นดินเพื่อที่จะทําการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เนื่องจากการสุญูดเนี่ยเป็นท่วงท่าของการละหมาดที่แสดงถึงความนอบน้อมมากที่สุดแล้วก็มีความใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ตะอาลามากที่สุดในขณะที่เบาทําการละหมาดดังนั้นคนที่ไม่ละหมาดคือคนตะกับบรคนตะกับบรไม่ยอมก้มศีรษะให้กับอัลลอฮ์ทั้งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงประทานริสกีแก่เขาอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้อัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงให้ริสกีแก่เขาให้ที่อยู่อาศัยแก่เขาให้ความปลอดภัยแก่เขาให้เสื้อผ้าสวมใส่แก่เขาให้เขามีที่อยู่อาศัยที่มีความสุขสบายแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาเนี่ยไม่ชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์กับนิรคุณอัลลอฮ์นะโดยไม่ปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงสั่งใช้ทั้งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ให้เนียมัตมากมายแก่เขาเขาก็มายอมก้มหัวในการสุญูดเพื่อชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺตะอาลาไม่ทำการก้มหัวเพื่อที่จะทำการสุญูดในละหมาดห้าเวลาบุคคลนี้เนี่ยนะจะเป็นบุคคลที่ถูกก้อนหินเนี่ยทำการทุบที่ศีรษะนะถูกทำอยู่ตลอดจนทั้งถึงวันเกียร์มาเพราะฉะนั้น เหตุการณ์นี้เป็นการที่มีความสำคัญแล้วก็มีฮาดีษที่มีความซอฮีห์ด้วยนะฮะเราก็ต้องสำนึกในตนเองนะว่าเรานั้นอย่าไปเป็นเหมือนกับบุคคลเหล่านี้รอซูลุลลอฮ์เนี่ยได้มาบอกแก่เราแล้วนะและเราก็ต้องส่งเสริมกันใช้กันให้ทำการละหมาดใช้ให้เราใช้ครอบครัวนะใช้พี่น้องได้ร่วมกันทำการละหมาดฟัรดู5เวลานะมีฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะถูกอาดาบถูกลงโทษเหมือนเช่นดังกล่าวท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็เดินทางต่อไปปรากฏว่าท่านได้เห็นบุคคลจำพวกหนึ่งจำพวกนี้เนี่ยมีเศษผ้าเนี่ยยึดอยู่นะแต่เพียงทวารเท่านั้นคือมีเศษผ้าเนี่ยปิดอยู่ที่ทวารหน้าและทวารหลังเท่านั้นชนกลุ่มนี้เนี่ยมีผ้าปิดทวารหน้าแล้วก็ทวารหลังตรงนั้นเนี่ยเปื่อยหมดเลยแล้วชนกลุ่มนี้เนี่ยทำการเดินเพ่นพ่านไปมาเหมือนกับสัตว์เลี้ยงกลางทุ่งชนพวกนี้เนี่ยไปต้องเห็นสัตว์เลี้ยงกลางทุ่งไหมเห็นแพะมันก็เดินกันเป็นภาพไปหมดเลยนะชนกลุ่มนี้ก็เหมือนกันนะมีเศษผ้าปิดทวารหน้าทวารหลังแล้วก็เดินวนไปวนกันมานะแล้วพวกนี้เนี่ยกินพวกต้นหนามต้นหญ้าที่มีรสขมอาหารของพวกนี้เนี่ยกินต้นหนามกินหญ้าที่ขมกินหนามเนี่ยขมอยู่แล้วก็ต้องกินแม้จะบาดคอของเขาทิ่มแทงคอของเขาก็ต้องกินนะซึ่งรสชาติขมทนทุกข์ทรมานทีนึงแล้วยังต้องเจ็บปวดที่คอของเขาอีกนะฮะเนื่องจากไปกินหนามนะที่มีรสชาติขมกินถ่านหินนรกถ่านหินของนรกที่มันร้อนเนี่ยพวกเขาก็กินนะฮะซึ่งเป็นการทำที่ผิดวิสัยของมนุษย์และกษัตริย์นะฮะซึ่งวิสัยเดิมของมนุษย์และสัตว์เนี่ยเขาไม่กินของแบบนี้แต่พวกนี้เนี่ยนะฮะกินของที่เป็นหนามที่มีรสชาติขมแล้วก็กินถ่านหินของไฟนรกพวกเขาต้องกินแม้จะมีความทนทุกข์ทรมานแค่ไหนต้องกินนะฮะไม่กินไม่ได้พวกเขาจะเลือกไม่ได้แล้วนะเราจะบอกว่าไม่เป็นไรถ้าเกิดฉันเป็นพวกนี้ในวันเกียรในหลังจากที่ตายไปแล้วเนี่ยเราไม่กินเนี่ยต้องกินครับอัลลอฮฺตะอาลาบังคับไม่กินนะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงทำการถามท่านญิบรีลว่าชนบุคคลเหล่านี้เนี่ยพวกเขาเนี่ย
เป็นพวกไหนกันท่านจิบรีลอะลัยฮิสสลามท่านทำการกล่าวว่าพวกนี้เนี่ยเป็นพวกที่ไม่ยอมจ่ายซะกาตไม่ยอมจ่ายซะกาตไม่ยอมทำการแบ่งปันซะกาตให้คนยากคนจนตามเจตนารมณ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีซะกาตครบรอบปีครบพิกัดไม่ยอมออกซะกาตเพราะว่าเสียดายทรัพย์สินของตนเองตายไปเนี่ยในอาลัมบารซักเนี่ยก็จะมีสภาพแบบนี้นะมีสภาพแบบนี้ต้องกินถ่านหินต้องกินนะต้นน้ำที่มีรสชาติขมต้องกินกินตลอดไม่มีการหยุดกินอยู่อย่างนั้นนะทนทุกข์ทรมานนะในวันนั้นเนี่ยเหมือนกับพวกญะบริยะห์เลยญะบริยะห์ก็คือผู้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาบังคับให้ทำยังไงต้องทำอย่างนั้นจะเลือกเฟ้นไม่ได้แต่โลกดุนยาเนี่ยมีอิคติยาร์เราเลือกเฟ้นได้อัลเลาะห์ตะอาลาเราเลือกเฟ้นที่จะกระทำความดีนะฮะอัลเลาะห์ตะอาลาไม่บังคับอัลเลาะห์ตะให้เราเลือกเฟ้นให้สติปัญญาเรามาให้อุสฮอเรามาตัดสินใจทำความดีเราก็ต้องตัดสินใจทำความดีถ้าหลังจากตายไปแล้วล่ะเราถูกบังคับล่ะถูกบังคับให้ต้องกินนั้นให้ต้องกินนี่นะครับต่อมาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เห็นบุคคลจำพวกหนึ่งบุคคลจำพวกนี้นี่แทนที่จะกินเนื้อสุกที่มีกลิ่นหอมอยู่ในหม้อต่อหน้านี่กลับไปกินเนื้อดิบที่เน่าเหม็นเนื้อที่หอมเนี่ยที่มีกลิ่นหอมเนื้อสุกที่มีกลิ่นหอมไม่ยอมกินแต่กลับไปเลือกกินเนื้อดิบที่มันเน่าเหม็นแล้วก็กินกินอย่างทนทุกข์ทรมานนะของที่มันเหม็นของที่มันเน่าเหม็นเนี่ยต้องกินอันนี้ชนกลุ่มต่อมาเมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทําการถามท่านญิบรีลท่านญิบรีลก็ได้ทําการตอบว่าพวกนี้เนี่ยเป็นพวกผู้ชายที่อยู่ในอุมมัตของท่านนะซึ่งพวกนี้เนี่ยพวกเขามีภรรยาอยู่แล้วมีภรรยาถูกต้องอยู่แล้วแต่เขากลับไปทำซินาไปร่วมหลับนอนกับผู้หญิงที่กระทำความชั่วนะคือไปทำซินาแต่งงานแล้วแต่ก็ไปนอนกับผู้หญิงอื่นที่ไม่ได้ทำการแต่งงานด้วยเหมือนแต่ผู้ชายอย่างเดียวเลยผู้หญิงก็เหมือนกันจะมีลักษณะแบบนี้นางมีสามีที่ถูกต้องแล้วแต่กลับไปนอนกับชายชู้นะผู้ชายผู้หญิงประเภทนี้เนี่ยหลังจากที่ตายไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีสภาพกินเนื้อที่มันเน่าเหม็นเนื้อที่ดีๆที่หอมอร่อยเขาไม่กินไงนะไปกินเนื้อที่เน่าเหม็นเหมือนคนเราเลยครับคู่สามีภรรยาฮาลาลของดีแล้วนะแต่ก็ไม่ยอมที่จะใช้ของดีนะแต่เขากลับไปทำซินากับผู้หญิงหรือผู้ชายที่ไม่นิกะห์ไม่ได้แต่งงานกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาซาเป็นการลงโทษนะในมิติหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่กระทำความชั่วชนิดต่อมาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านได้เห็นขอนไม้ขวางทางอยู่ตรัสรู้เห็นขอนไม้ขวางทางอยู่คนที่สวมใส่เสื้อผ้าเนี่ยจะผ่านไปไม่ได้นะจะผ่านไปไม่ได้ต้องถูกเกี่ยวขาดหมดเลยถ้าเกิดว่าเดินผ่านขอนไม้นั้นเนี่ยคนที่สวมใส่เสื้อผ้าเนี่ยจะถูกเกี่ยวเสื้อผ้านี่ขาดหมดเลยเกี่ยวเสื้อผ้าตรงนี้นะฮะเกี่ยวตรงนี้เนี่ยคือเกี่ยวเนื้อด้วยไม่ใช่เกี่ยวเสื้อผ้าอย่างเดียวมันต้องเกี่ยวเนื้อด้วยนะฮะแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงทำการถามท่านญิบรีลนะว่าพวกนี้เป็นพวกใครทำไมเขาถึงมีสภาพแบบนี้ท่านญิบรีลบอกว่าพวกนี้เนี่ยนะมีมากในอุมมัตของท่านคือมีมากในอุมมัตของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
พวกนี้เนี่ยชอบนั่งอยู่ตามทางสัญจรไปมาชอบนั่งนะตามทางสัญจรไปมาคอยด่าทอคอยนินทาเขานะคอยสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ทำการสัญจรไปมานะมันมีอยู่พวกนี้มีอยู่กันเพราะว่าในสมัยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในตามซอกตามซอยต่างๆเนี่ยซอฮาบะห์เขาจะอยู่ติดกันนะจะอยู่บ้านอยู่ใกล้กันก็จะมีทางที่เป็นซอกเป็นซอยทีนี้พอเวลาซอฮาบะห์เนี่ยเขาจะทำการนั่งคุยกันเขาจะมานั่งคุยหน้าบ้านซึ่งหน้าบ้านก็จะติดอยู่กับเส้นทางนะทำการคุยกันคุยกันริมทางนั่นแหละนะคนที่เดินก็เดินคนที่นั่งก็นั่งนะพอซอยมันแคบนะแต่ก็มีอยู่ชนกลุ่มนึงนั่งคุยกันริมทางนะแต่ตอนที่นั่งคุยเนี่ยชอบสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่สัญจรไปมาชอบทำการพูดวิจารณ์คนนั้นพูดวิจารณ์คนนี้ไอ้พวกนี้เนี่ยนะจะมีสภาพแบบนี้แหละนะครับส่วนพวกเราเนี่ยคงมีใครไปนั่งข้างถนนนะฮะคงไม่มีเพราะว่าสถานที่มันกว้างพอแต่อาหรับเนี่ยเขาจะอยู่กันแบบติดกันเป็นซอกซอยติดกันเวลาเขาจะนั่งเขาจะนั่งข้างหน้าเขาไม่นั่งในบ้านเพราะบ้านแคบนะยุคสมัยของซอฮาบะห์เนี่ยนะสมัยท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยบ้านไม่ยินหลังใหญ่โตอะไรอยู่กันแบบพออยู่ได้เพื่อจะเป็นทางผ่านของโลกดุนยาท่านเองนะแล้วก็ตายจากโลกนี้ไปแล้วก็ไปสู่อัลัมบารซักแล้วไปวันกิยามะห์นะส่วนพวกเราในบ้านหลังใหญ่โตเลยเวลาจะคุยกันก็คุยในบ้านแหละสมัยซอฮาบะห์เนี่ยบ้านเนี่ยพอมีให้ที่นอนให้มีที่ละหมาดให้มีห้องน้ำให้มีที่เป็นครัวรับประทานอาหารปรุงอาหารนั่นเองบ้านนี่จะแคบมากนะเพราะดุนยาเป็นอาบรุสบีเลนเป็นแค่ทางผ่านเท่านั้นนะเวลาเขาจะนั่งคุยเขาต้องนั่งคุยข้างนอกนั่งคุยข้างในไม่ได้นี่แหละเป็นที่มาแหละนะครับรอซูลุลลอฮ์เลยกำชับเลยว่าถ้าเกิดจะนั่งเนี่ยต้องมีอัคลักษ์ต้องมีมารยาทนะอย่าไปกีดเส้นทางสัญจรไปมาต้องทำการให้สลามใครขอคำชี้นำในการถามเส้นทางก็ต้องบอกเขาราซูลบอกกฎกติกาเอาไว้ถ้าเกิดจะนั่งก็นั่งดีๆหน่อยอย่าไปพูดดินทาวิจารณ์เขาอย่าไปนั่งขวางทางเขาต่อมาท่านราซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เห็นชายคนหนึ่งว่ายอยู่ในน้ำที่เต็มไปด้วยเลือดว่ายอยู่ในน้ำที่เต็มไปด้วยเลือดแล้วยังเอาหินเนี่ยแล้วก็ยังถูกหินเนี่ยขว้างปาที่ปากด้วยหินเนี่ยขว้างปาที่ปากพออยู่กลางแม่น้ำอยู่กลางแม่น้ำเนี่ยชาวแม่น้ำเลือดมันเหม็นไหมเหม็นเนี่ยไม่ใช่ว่าเลือดบริสุทธิ์มันเลือดที่เน่าเหม็นนะนะเขาก็ต้องการที่จะว่ายน้ำเพื่อจะขึ้นฝั่งปรากฏว่าถูกหินเนี่ยขว้างที่ปากนะสภาพเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดพอตกคว่ำที่ปากก็ร่นไปอยู่กลางแม่น้ำเลือดที่เน่าเหม็นพอหลังจากนั้นทนไม่ไหวแล้วทนทุกข์ทรมานก็ต้องตะเกียกตะกายเพื่อจะขึ้นฟังก็ถูกหินคว่ำที่ปากอีกนะถูกหินคว่ำที่ปากอีกเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเลยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงทำการถามท่านญิบรีลว่าชายคนนี้นี่ใครท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามจึงตอบว่าชายคนนี้คือคนที่กินดอกเบี้ยนะชายคนนี้คือชายที่กินดอกเบี้ยพวกกินดอกเบี้ยเนี่ยเวลาตายไปอัลัมบารซักเนี่ยเขาก็จะอยู่ในแม่น้ำเลือดที่เน่าเหม็นทนทุกข์ทรมานอยู่ในนั้นนะจะตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งก็ถูกหินขว้างปากขว้างปากพอหินถูกหินขว้างปากขว้างโดนเลยนะก็ต้องร่นถอยมานะฮะแล้วก็ไปอีกอยู่นี่ตลอดสภาพของเขาจนกระทั่งถึงวันเกียรตินะเพราะฉะนั้นเราอย่ากินดอกเบี้ยนะดอกเบี้ยฮารอมเป็นการประกาศสงครามกับอัลลอฮ์และกับรอซูลเลยนะการกินดอกเบี้ยนะฮะสมัยสลาฟดอกเบี้ยยังไงก็ว่าไปเรื่องนะฮะ
แต่กินดอกเบี้ยอย่าไปกินเช่นเราให้บุคคลหนึ่งยืมเงินแสนหนึ่งหลังจากนั้นบอกว่าถ้าคืนมาก็คืนแสนห้าพันห้าพันเป็นดอกเบี้ยเป็นสิ่งที่ฮารอมเป็นบาปใหญ่นะครับต่อมาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการพบกับชายอีกคนหนึ่งซึ่งกำลังแบกฟืนอยู่แบกฟืนเป็นจำนวนมากเกินความสามารถของตนแต่ก็ยังเอาฟืนนี่ใส่บนบ่าของตนเองเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแบกฟืนหนักไหมหนักพอหนักถามว่าทรมานไหมทรมานแต่ก็ยังเอาฟืนเนี่ยเอาฟืนเนี่ยไปใส่บนบ่าของตนเองแล้วก็มีความหนักหน่วงอย่างนั้นต้องแบกมันอยู่ตลอดเลยจะอยู่แบบสบายเนี่ยไม่ได้แล้วนะถูกฟืนเนี่ยแบกอยู่ข้างหลังอยู่ตลอดเลยถึงวันเกียร์มาถ้าพี่น้องครับถ้าเกิดท่านพี่น้องเนี่ยมีของหนักๆอยู่บนหลังของท่านสักร้อยกิโลเนี่ยจะถามว่าถ้าพี่น้องจะอยู่สบายไหมแบกตลอดเลยทั้งชีวิตนะถ้าพี่น้องก็ไม่สุขสบายแล้วแหละนะต้องทนทุกข์ทรมานนะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงถามท่านญิบรีลท่านญิบรีลเนี่ยทำการตอบว่าชายคนนี้เนี่ยเป็นอุมมะฮ์ของท่านเนี่ยเป็นอุมมะฮ์ของท่านที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้คนทั่วไปรับความไว้วางใจมอบหมายให้กระทำงานเขาอาสาในการมาทำงานอาสาในการที่จะมีตำแหน่งเพื่อทำงานนั้นเพื่อทำงานนี้นะอาสามีตำแหน่งกรรมการมัสยิดอาสามีตำแหน่งเป็นอิหม่ามเป็นคอเตเป็นบิลันหรืออะไรก็ตามนะไปรับอามานะมาแต่ไม่สามารถกระทำได้สำเร็จทุกอย่างตามที่เขาพูดเอาไว้พูดเอาไว้เนี่ยทำไม่ได้นะแต่ก็เขาก็ยังเสนอตัวเพื่อที่จะอาสามาทำมารับอามานะนี้แต่อามานะนี้เนี่ยได้แต่พูดหรอกว่าทำไม่ได้นะพอเวลาตายไปอัลบารซักเนี่ยเขาก็จะแบกฟืนจำนวนมากเต็มหลังของเขานะแล้วก็เอาฟืนเพิ่มอีกเพิ่มมาอีกพี่น้องไม่ต้องกลัวว่าฟืนนั้นมันจะหล่นลงมานะฮะมันก็จะเต็มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละก็แบกกันตลอดเลยแบกกันตลอดพอพูดอย่างนี้เนี่ยผมก็นึกถึงหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่รอซูลบอกว่าใครที่ทำการโกงที่ดินหนึ่งคืบเนี่ยโกงที่ดินหนึ่งคืบโกงที่ดินเนี่ยของพี่น้องหนึ่งคืบที่ดินนั่นจะแขวนคอของวันเกียร์มันจะแขวนคอขอไว้ถามว่าหนักไหมที่หนักไหมหนักพอสมควรเลยต้องแขวนเอาไว้ไปโกงที่เขาอันนี้คืบเดียวนะนี่ถ้าโกงเป็นไร่แหละโกงเป็นสิบไร่แหละโอ้โหแขวนเอาไว้เลยนะต้องแบกเอาไว้แบกยังไงล่ะวันเกียรติรู้ก็แล้วกันแต่ก็ไม่มีความสุขแน่นอนนะไม่มีความสุขแน่นอนแต่ในตรงนี้เนี่ยแบกภาระที่ตนเองบอกว่าทำได้แต่จริงๆแล้วทำไม่ได้เพราะฉะนั้นภาระอะไรก็ตามอำนาจอะไรก็ตามถ้าหากว่าเราทำไม่ได้เนี่ยเราก็อย่าไปรับอำนาจนั้นแต่ถ้าหากว่าเราทำได้รับได้แต่ต้องรักษาอำนาจให้ดีรับผิดชอบให้ดีในภาระหน้าที่เราอาสาทำให้กับพี่น้องมุสลิมไม่ใช่ว่าฉันจะเอาตำแหน่งอย่างเดียวเลยแต่ว่าสิ่งที่ทำได้ไม่ได้เขาว่ากันอีกเรื่องนึงโดนเหมือนกันนะหลังจากที่ได้ตายไปแล้วต่อมาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พบเห็นบุคคลพวกหนึ่งที่ใช้กรรไกรตัดลิ้นกรรไกรนี่ตัดลิ้นของตนเองตัดริมฝีปากของตัวเองโดยที่พวกเขาเนี่ยไม่หวั่นต่อความเจ็บปวดเลยนะฮะคือการตัดลิ้นของตนเองการตัดริมฝีปากของตนเองมันเจ็บปวดแล้วแม้เจ็บปวดแค่ไหนพวกเขาต้องตัดไม่ตัดไม่ได้นะพออัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยให้พวกเขาต้องตัดตัวเองตัดลิ้นตัดริมฝีปากลิ้นกลับมาเหมือนเดิมริมฝีปากกลับมาเหมือนเดิมเขาก็ตัดอีกนะตัดอย่างนั้นตัดอยู่ตลอดตัดซ้ำแล้วซ้ำเล่านะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงถามท่านญิบรีล
พราะพวกเขาเหล่านี้แหละจะรู้บอกว่าพวกเขาเหล่านี้แหละเป็นอุมมัตของท่านเป็นอุมมัตของท่านพวกเขาเนี่ยเป็นนักปราศัยเป็นนักบรรยายเป็นนักปราศัยเป็นนักบรรยายเป็นนักพูดนะฮะเป็นนักปาคาถาธรรมนะแนะนำให้คนอื่นทำดีแต่ตัวเองกลับไม่ทำพูดนะดีนะแต่ตนเองเนี่ยไม่ทำนะใช้ความรู้ที่มีอยู่เป็นโล่หลอกลวงคนอื่นให้เขารับถือแต่คอยนินทาผู้อื่นในทางที่เสียหายนะทั้งยังทำให้ขาดความเชื่อถือซึ่งกันและกันพูดให้คนทำความดีแต่ตนเองเนี่ยไม่ทำเอาความรู้มาเป็นโล่ป้องกันตัวเองนะแต่ก็หลอกลวงคนอื่นนินทาคนอื่นยุแยให้คนอื่นเนี่ยทะเลาะกันนะไปดิสเครดิตคนนั้นไปดิสเครดิตคนนี้นะเพื่อที่จะให้อีกคนหนึ่งขาดความน่าเชื่อถืออยากถามว่ามีไหมท่านเป็นร้อยปัจจุบันนี้ทำการพูดทำการบรรยายทำการไลฟ์เฟซบุ๊กนะแล้วก็พูดแนะนำคนทำความดีตัวเองไม่ทำพูดนินทาคนอื่นวิจารณ์คนอื่นนะดิสเครดิตคนอื่นโอ้เต็มเลยดิสเครดิตคนที่ตัวเองไม่ชอบหรือตนเองเนี่ยมีทัศนคติแตกต่างกันนะต่อการดิสเครดิตนะทำลายเกียรติของอีกฝ่ายหนึ่งบุคคลเหล่านี้เนี่ยหลังจากที่ตายไปในอัลลัมบารซักอัลลัมบารซักนะฮะเขาจะตัดลิ้นของตนเองตัดลิ้นฝีปากของตนเองนะแล้วลิ้นฝีปากก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วเขาตัดอีกเหมือนเดิมมีความเจ็บปวดแต่เขาก็ต้องตัดไม่ตัดไม่ได้นะนั้นพวกบรรยายพวกปราศัยเนี่ยต้องระมัดระวังกันให้ดีนะพูดอะไรเนี่ยต้องทำพูดอะไรก็อย่าไปไปด่าคนอื่นไปด่าคนอื่นไปดิสเครดิตคนอื่นนะแม้ว่าจะพูดแบบอ้อมๆก็ตามไม่เอ่ยชื่อก็ตามแต่อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยรู้แหละนะว่าที่พูดไปเนี่ยเป้าหมายถึงใครหนีกฎหมายได้แต่หนีอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้พูดเกริ่นเป็นอักษรย่อเพื่อไม่ถูกฟ้องนะฮะพอกลัวมนุษย์ไงไม่กลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะก็เลยเต็มที่เลยนะฮะตายไปก็อย่างนี้แหละครับนะตัดลิ้นตัวเองตัดลิ้นฝีปากของตนเองวะนะอียาดุบิลลาห์ต่อมาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พบวัววัวตัวโตนะพบวัวตัวโตคลานออกมาจากรูเล็กงัวตัวโตเลยนะงัวตัวใหญ่แต่คลานออกมาจากรูเล็กๆคลานออกมาคลานออกมาแล้วก็พยายามมุดเข้าไปในรูเล็กนั้นอีกวัวเนี่ยมันคลานออกมาจากรูเล็กพอหลังจากนั้นมันก็จะมุดเข้าไปที่เดิมอีกแต่ก็เข้าไม่ได้ท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงทำการถามท่านญิบรีลท่านจะได้บอกว่านี่เป็นอีกคนหนึ่งที่มาจากอุมัตของท่านคนนี้เนี่ยชอบพูดจาโอ้อวดพูดจาโอ้อวดเกินจริงนะฮะพูดจาโอ้อวดทั้งเรื่องของดุนยาและกับอาคิเราะห์แต่เมื่อสำนึกผิดก็ไม่สามารถคืนคำนั้นได้นึกออกแต่คืนคำนั้นไม่ได้แล้วพอพูดไปแล้วนะท่านมัมชีบอกว่าคำพูดเนี่ยถ้าพูดมันออกไปเนี่ยคำพูดจะเป็นนายของท่านแต่ท่านไม่พูดเนี่ยท่านจะเป็นนายของคำพูดอัมชาวีได้กล่าวนะคำพูดหนึ่งที่ท่านพูดออกไปมันจะเป็นนายของท่านนะแต่ถ้าเกิดท่านไม่พูดเนี่ยท่านจะเป็นนายของคำพูดนั้นหมายความว่าคนเราเวลาพูดอะไรออกไปเนี่ยนะคำนั้นเนี่ยคำพูดนั้นเนี่ยมันก็เราก็จะไม่สามารถควบคุมมันได้ละพูดแล้วพูดเลยนะพูดแล้วพูดเลยนะ
แต่พูดสิ่งที่เป็นความผิดพูดแล้วพูดเลยถ้าพูดว่าคนอื่นวิจารณ์คนอื่นพูดถึงคนอื่นพูดแล้วพูดเลยคำพูดนี้ก็จะมาเป็นนายเขาละเขาต้องรับผิดชอบคำพูดนี้นะเราชอบคำพูดนี้พูดอวดเกินจริงพวกคีโมทั้งหลายนะตายไปก็เป็นวัวนะนะเป็นวัวมุดออกมาจากรูเล็กๆจะมุดเข้าไปอีกก็ไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นพูดอะไรเนี่ยต้องพูดต้องพิจารณาด้วยนะอย่าพูดขี้โม้อวดตนเองในเรื่องของศาสนาตนเองเรียนมาอย่างนั้นเรียนมาอย่างนี้นะตัวเองเรียนจบมาพูดขี้โม้นะอวดให้ตัวเองดีต้องระวังให้ดีนะฮะต่อมามีเสียงเรียกท่านรอซูลุลลอฮ์ทางขวาแต่ท่านรอซูลุลลอฮ์ไม่ตอบท่านรอซูลุลลอฮ์เดินทางไปกับท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามมีเสียงเรียกมาด้านขวารอซูลุลลอฮ์ไม่ตอบมีเสียงเรียกท่านรอซูลุลลอฮ์ทางด้านซ้ายท่านรอซูลุลลอฮ์ก็ไม่ตอบเช่นเดียวกันเมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามนะว่ากลุ่มชนที่เรียกทางด้านซ้ายด้านขวามีใครท่านรอซูลุลลอฮ์ไม่ยอมตอบญิบรีลตอบว่าเสียงจากทางด้านขวาเนี่ยคืออุมมะของท่านคือพวกยะฮูดนะฮะคือพวกยะฮูดนั่นสาพวกยะฮูดส่วนด้านซ้ายคือพวกนาซอรอถ้าหากว่าท่านขานรับเสียงทางด้านขวาเนี่ยอุมมะของท่านเนี่ยจะเป็นยะฮูดกันหมดเลยและหากท่านขานรับทางด้านซ้ายเนี่ยอุมมะของท่านจะเป็นนาซอรอกันหมดเลยนะท่านรอซูลุลลอฮ์จึงไม่ทำการขานรับกลุ่มใดเลยเดินหน้าต่อไปนะฮะเดินหน้าต่อไปนะพระผู้ยะฮูบุนนาซอรอเนี่ยเป็นกลุ่มชนที่เราขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ตะอาลาให้พ้นจากพวกเขาอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลละซีนอันอัมตะอะลัยฮิมฆอยรินมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนนะไม่ใช่หนทางของผู้ที่มักดูบิอะลัยฮิมผู้ถูกพิโรธคือพวกยะฮูดวะลัดดอลลีนผู้ที่ลุ่มหลงคือพวกนัสรอนะต่อมาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พบตัวของดุนยาพบตัวของดุนยาเลยนะซึ่งมีลักษณะเป็นผู้หญิงนางหนึ่งเป็นผู้หญิงแก่แล้วนะแต่งกายเปิดแขนประดับประดาไปด้วยอาภรณ์เท่าที่อัลลอฮฺตะอาลาสั่งมาทั้งหมดเนี่ยมีความวิจิตรงดงามยิ่งนักนะเจอผู้หญิงแล้วก็แต่งตัวเนี่ยสวยมากเลยเสื้อผ้าอภรรย์เนี่ยสวยมากเลยเท่าที่อัลลอฮฺตะอาลาสร้างมานี่ไม่มีสวยยิ่งกว่านี้แล้วนะแต่ข้างในเป็นหญิงแก่ชราหน้าตาเหี่ยวย่นแต่ข้างนอกเนี่ยมีพระอภรรย์สวยงามนะแต่ข้างในเนี่ยน่าเกลียดน่ากลัวเป็นผู้หญิงแก่ชรานะทรซูลได้เห็นแล้วดุนยานั้นก็เรียกทรซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ทรซูลุลลอฮ์เนี่ยไม่ตอบไม่เหลียวมองแม้แต่น้อยไม่มองเลยนะญิบรีลจึงตอบท่านรอซูลว่านั่นแหละคือตัวดุนยาละถ้าท่านตอบรับเสียงของมันแล้วเนี่ยอุมัรของท่านเนี่ยจะหลงไหลดุนยามากกว่าอาคิเราะห์แน่นอนท่านรอซูลทำการตอบอุมัรท่านนบีเนี่ยจะหลงไหลดุนยามากกว่าอาคิเราะห์อย่างแน่นอนดุนยาภายนอกหวานชื่นน่ามองแต่ภายในน่าเกลียดนะเพราะฉะนั้นเรื่องของดุนยาเนี่ยต้องระวังให้ดีอย่าถูกดุนยาหลอกลวงเห็นภายนอกใส่เสื้อสวยงามหลงไหลกับมันพอเวลาถึงภายในของมันโอ้น่าเกลียดน่ากลัวแต่ถ้าว่าดุนยาเนี่ยท่านพี่น้องภายนอกมันหอมหวานไหมมันก็หอมหวานแหละครับทรัพย์สินเงินทองยศตำแหน่งในดุนยาเลยท่านคิดว่าดีไหมทรัพย์สินเงินทองยศตำแหน่งท่านคิดว่าดีชอบอยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะมียศมีตำแหน่งมีเกียรติที่แท้ไหนได้พอเวลามีทรัพย์สินเงินทองเ
พี่น้องต้องมาทะเลาะกันนะพี่ทะเลาะกันเรื่องของทรัพย์สินนะทะเลาะกันไม่มองหน้ากันนะเกลียดกันเนื่องจากต้องการที่จะแย่งทรัพย์สินเงินทองถามว่าเงินทองนะถ้าน่าจะดีนะแต่โอ้โหมันน่าเกลียดมากเลยทำให้คนแตกกันทำให้คนเกลียดกันทั้งพี่น้องแตกแยกกันนั่นแหละถึงน่ารังเกียจยึดตำแหน่งอยากจะได้นะแต่ก็แย่งกันพอแย่งกันก็คอยดิสเครดิตกันคอยนินทากันอีกฝ่ายนึงก็นินทาอีกฝ่ายนี้ฝ่ายอีกฝ่ายนึงก็เก่าหาฝ่ายนี้อีกฝ่ายนึงก็โกหกใส่ฝ่ายนั้นเพื่อที่จะให้ได้ซึ่งมาตำแหน่งแสดงว่าตำแหน่งเนี่ยภายนอกอาจจะดูหรูอาจจะมีเกียรติแต่ภายในเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเกลียดมากนะบางทีทำให้ทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศทำให้ลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะทำให้เรามีเวลาในการปฏิบัติอามัลอิบาดัตนั่นแหละดุนยาที่ท่านชอบทำให้บกพร่องในเรื่องของการปฏิบัติอามัลอิบาดัตนะเพราะฉะนั้นดุนยาเนี่ยเราต้องระมัดระวังให้ดีถ้ามีทรัพย์สินเงินทองต้องไว้ที่มือของเราอย่าไว้ในหัวใจของเราเอานำมาใช้ในทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือถ้าเกิดว่าเรายังนำมาใช้ให้เนียดเจตนาตั้งใจว่าทรัพย์สินนี้เนี่ยเราจะนำมาใช้ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะต่อมาในระหว่างทางเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พบกับชายแก่คนหนึ่งเดินตามเรียกท่านรอซูลให้หยุดรอหยุดรอรอฉันหน่อยรอซูลมุฮัมมัดรอฉันหน่อยมารอฉันหน่อยเดินตามท่านรอซูลมาเลยนะแต่ท่านญะบรีลเนี่ยกลับให้ท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยเร่งรีบเดินต่อไปรอซูลุลลอฮ์ท่านรอซูลเดินต่อไปอย่าไปสนใจมันแม้ชายแก่นั้นมันพยายามจะเรียกให้รอมันนะท่านอย่าไปรอมันอย่าไปขานมันเดินต่อไปท่านรอซูลเนี่ยจึงถามท่านญะบรีลว่าใครเนี่ยที่เรียกเมื่อครู่นี้ท่านญะบรีลตอบว่าคนนี้แหละอิบลิสคนนี้แหละอิบลิสชายแก่เนี่ยพยายามจะเรียกท่านอิบลิสตัวฉกาจของอัลลอฮฺตะอาลามันประสงค์ที่จะให้ท่านเนี่ยไปในทางของมันดังนั้นอิบลิสมันเรียกรอซูลุลลอฮ์ไม่ตามรอซูลุลลอฮ์ไม่หันรอซูลุลลอฮ์ไม่สนใจนะถ้าเราสนใจล่ะเรียบร้อยนะอุมมัตของท่านนบีมุฮัมมัดสัมทั้งหมดก็ตามอิบลิสนะเพราะฉะนั้นอิบลิสชัยฏอนอย่าไปสนใจมันเหมือนท่านรอซูลุลลอฮ์ไม่สนใจมันนั่นแหละเตือนต่อไปข้างหน้านะต่อมาท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ทำการพบหญิงแก่ชรานั่งอยู่ริมทางร้องเรียกท่านรอซูลุลลอฮ์อยู่ตลอดเรียกท่านรอซูลุลลอฮ์หญิงแก่ชรานะแต่ท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยไม่หันไปมองแม้แต่น้อยไม่หันไปมองเลยหญิงแก่จะเรียกก็เรียกไปรอซูลุลลอฮ์ไม่หันไปมองเลยแล้วท่านรอซูลก็ถามท่านญิบรีลถามว่าหญิงแก่คนนั้นเนี่ยคือใครท่านญิบรีลตอบว่านี่แหละคืออายุของดุนยาเนี่ยอายุของดุนยาเนี่ยมันแก่มากแล้วมีเหลือน้อยเต็มทีแล้วดังอายุไขของหญิงชราที่เหลืออยู่หญิงชราที่เหลืออยู่เนี่ยอยู่กันไม่นานแล้วดุนยานี่ก็อยู่กันไม่นานแล้วนะอยู่กันไม่นานดุนยาอยู่กันไม่นานเราอาจจะคิดว่านานตามทัศนะของเราถ้าเกิดเทียบกับอาคิเราะห์ในดุนยาไม่นานเลยนะดุนยาไม่นานเพราะอาคิเราะห์ในวันของอาคิเราะห์เนี่ย1000ปีเนี่ยนะ1000ปีเนี่ยเราอยู่ในดุนยานี่อย่าคิดว่าวันละครึ่งวันก็ไม่ถึงคือวันก็ไม่ถึงนะถ้าเทียบกับอาคิเราะห์เนี่ยนะ1400ปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยอยู่เพียงแค่วันครึ่งหรอกไปซะแล้วอยู่เพียงแค่วันครึ่งถ้าเกิดเทียบกับอาคิเราะห์นะเพราะอาคิเราะห์เนี่ยวันอาคิเราะห์1วันเท่ากับ1000ปีเนี่ย1400ปีแล้วเนี่ยนะแต่ว่าดุนยาเนี่ยไม่นานนะดุนยาเนี่ยมันใกล้แล้วเราก็ต้องไม่ต้องไปคิดว่าเมื่อไหร่ดุนยาจะพังทลายจะมาลายสิ้นเราไม่ต้องคิดอย่างนั้นเรานี่จะไปกันเมื่อไหร่นะฮะเราเนี่ยจะอยู่ดุนยากันนานแค่ไหนนะฮะเราก็ต้องรีบในการเตรียมตัวในการเตรียมพร้อมนะครับในการเตรียมพร้อมนั่นคือการอิสรอนะฮะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ในภาคพื้นแผ่นดินนะท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยเห็นในยามตื่นเลยอิสเราะห์ในยามตื่นส่วนอิสเราะห์ในยามฝันล่ะก็น่าสนใจเหมือนกันเหตุการณ์มันก็คล้ายๆกันนะเหตุการณ์ก็คล้ายๆกันแต่นั่นแหละครับช่วงเวลาเนี่ยนะมันเดินผ่านไปเยอะแล้วนะแต่ว่าผมก็อยากที่จะสรุปกันท่านพี่น้องได้ทราบนะครับว่าคืนอิสราเอลมิรอจเนี่ยมันมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายซึ่งเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยเราต้องทำการเรียนรู้มันเอาไว้แล้วเราก็ทำการคิดทบทวนตนเองอย่าให้ตนเองเนี่ยไปมีสภาพเหมือนกับบรรดาบุคคลที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้พบได้เจอนะอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะเพราะสิ่งต่างเหล่านั้นจะเกิดขึ้นหลังจากความตายนะก็ขึ้นจากความตายส่วนรายละเอียดต่างๆเราก็ต้องทำการศึกษาเรียนรู้หรืออินชาอัลลอฮ์เดือนต่อไปผมก็จะมาต่อนะเหตุการณ์ต่างๆมากมายมีเยอะท่านพี่น้องนะฮะมีอีกเยอะเลยนะก็ขอให้เราได้นำไปคิดใครควรกันนะครับวัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลาวะอะลัมอัลฟาติฮะอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนอิยากะนะอ์บุดุวะอิยากะนะสตะอีนุฮดินัสซิรอฏัลมุสตะกีมซิรอฏัลลซีนอันอัมตะอะลัยฮิมวะลมักดูบิอะลัยฮิมวะลาبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولإخواننا في الله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم أموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وارحم أنت أرحم الراحمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفونوالسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين